เป็นโอกาสที่ดีแน่นอนที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แบบตั้งแต่เข้าเรียนมาจะไม่ได้มีเวลากับเขาเยอะการสร้างฐานให้กับลูกๆของเรามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะทำให้เขาอะได้มาสนใจผมคิดว่าวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยได้หลังๆในช่วงโควิดเราก็จะเห็นพฤติกรรมเห็น behavior ของสัตว์ที่มันแปลกออกไปเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอลันดูแล้วดูฉลามวาฬเขาแล้วนี่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะดูได้นี่เป็นเบบี้เต่ามะเฟืองไหนลองเอามือมาทำซิทำยังไงทำได้ไหมแล้วก็ทำแบบนี้นี่คือเวลาที่เราดำน้ำอยู่แล้วสวัสดีค่ะโอปอลและแบรดจูเนียร์นะคะวันนี้มาที่ออฟฟิศนางแมวป่าของปอแล้วก็ไม่ได้มาแค่คนเดียวเพราะว่าพาลูกมาด้วยลูกสวัสดีแล้วอาลีนหนูชื่ออะไรคะคือหนูแข่งเล่นคาราเต้อย่างเดียวนะคะพี่กันด้วยชื่อชบาแก้วค่ะหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อต้นอ้อหนูชื่อต้นอ้อ แล้วลูกชายแม่กันกล้วยลูกแม่พอเถอะลูกใกล้ไปนะลูกปกติอยู่บ้านเนี่ยพยายามหากิจกรรมให้ลูกทำปลูกต้นไม้ละพาไปดูสเนลพาไปทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปคุยกับเลสกันค่ะอลันใครอยู่ในกล้องเนี้ยนั่นน้องอลันนี่แม่สวยไหมลินสวยที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างตอนแรกเราก็จะต้องมีไปเข้าค่าย EEC กันมันก็ต้องเลื่อนหมดเนาะใช่ครับการเรียนการสอนของ EEC ช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่อเล็กก็อย่างแรกเลยพอโควิดเริ่มเข้ามาเราก็ยกเลิกค่ายทั้งหมดเลยก่อนอันดับแรกแล้วก็เลื่อนไปเป็นช่วงปลายปีเราก็มาทำเป็นค่ายออนไลน์อยู่บ้างนะครับเราทำไปประมาณ15ค่ายรวมกันแล้วก็คือถ้าเอาหลักสูตรที่เราสอนในค่ายนั่นแหละมาดัดแปลงให้เป็นรูปแบบของออนไลน์ครับผมหน้าที่ของเราคือหากิจกรรมที่เรียนรู้กันได้ทั้งบ้านด้วยกันแล้วก็มีการบ้านทาง EC เองก็มีการแบบส่งตำราบ้างส่งของบ้างไปที่บ้านให้เขาได้แบบว่าเหมือนเรียนไปด้วยแล้วก็มี engagement ไปด้วยนะครับอันนี้แหละคือเรื่องที่พี่อยากจะถามเพราะว่าพอช่วงลูกหยุดอยู่บ้านยาวๆพี่ก็อยากหากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ลูกแต่พี่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงดีเป็นโอกาสที่ดีแน่นอนที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แบบเหมือนที่ผ่านมาเราก็ส่งลูกเรียนแต่เช้าแล้วก็ไปรับลูกเรียนตอนเย็นเราเองก็อาจจะตั้งแต่เข้าเรียนมาจะไม่ได้มีเวลากับเขาเยอะการสร้างฐานให้กับลูกๆของเรามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะทำให้เขาอ่ะได้มาสนใจเอาจริงๆแล้วอ่ะในบ้านเนี่ยมันก็ทำอะไรได้เยอะอยู่เหมือนกันครับอย่างพวกกิจกรรมการแยกขยะการทำความเข้าใจกับขยะหรือแม้กระทั่งวิธีการอยู่อย่างพอเพียงการตื่นขึ้นมาการฝึกเรื่องของวินัยหรืออย่างที่ผมเห็นหลายๆคนเขาก็จะมีแบบเซตที่เด็กๆสามารถที่จะมาเรียนเบื้องต้นการปลูกต้นไม้อลันเองเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีสนามหญ้าอยู่ใช่ไหมได้ไปเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมครับในช่วงนี้เห็นตัวอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้พี่อเล็กฟังบ้างไหมสเนลเห็นสเนลใช่ไหมครับสเนลก็อยู่ที่บ้านของเราคือมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะแบบได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบบ้านของเขาแล้วก็ appreciate มากขึ้นแต่ว่าโดยหลักๆแล้วผมว่าแบบกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ทำที่บ้านได้ก็นี่แหละครับเป็นการให้เขาเข้าใจว่าที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติได้เหมือนกันอเล็กซ์มีอะไรแนะนำที่จะทำให้เด็กแบบเป็นเทคนิคให้ลูกเขาไม่เบื่อบ้างไหมพี่อเล็กซ์ผมคิดว่าวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยได้คือหลังๆในช่วงโควิดเราก็จะเห็นพฤติกรรมเห็น behavior ของสัตว์ที่มันแปลกออกไปเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราอาจจะเปิดหรือแม้กระทั่งพวกหนังพวกสารคดีผมเองก็เป็นคนชอบดูสารคดีโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งมัน attract attention ของเขาได้ดีแล้วแล้วก็ดูแล้วมันก็สนุกมันก็ได้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันอยู่ด้วยดูฉลามวาฬเขาแล้วมาดูใกล้ๆแล้วนี่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะดูได้เปิดรูปสัตว์แล้วก็ขา
วิธีการ engagement ให้กับเขาเห็นไหมครับแล้วลอง create hand signal ต่างๆมาได้เลยนี่พี่เล็กถ่ายเองเห็นไหมครับเห็นจุดๆของเขาไหมครับอลันจุดๆของเขาเห็นไหมจับตาดูนี่เขากำลังว่ายน้ำอยู่นี่พยูนเคยเห็นพยูนไหมครับอลินพยูนลูกชื่อมาเรียมนี่คือพยูนมาเรียมมาดูถ้าเกิดว่าอลันเห็นพยูนอลันอยากจะทำมือแบบไหนครับทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนคุณแม่ทำก็ได้ต้องทำแบบนี้อย่างนี้ก็ได้พยูนนี่เป็นเบบี้เต่ามะเฟืองไหนลองเอามือมาทำซิทำยังไงทำได้ไหมทำได้ไหมเอามือซ้ายมาประกบมือขวาแล้วก็ทำแบบนี้นี่คือเวลาที่เราดำน้ำอยู่แล้วเราเจอเต่าแล้วก็จะทำท่าแบบนี้ใช่ไหมครับว่านี่คือเต่าดูนี่ครั้งแรกที่เขากำลังจะลงไปที่ทะเลเห็นไหมโอ้อลินารันมาดูเต่ามาเฟืองคู่แฝดสิเหมือนอลินารันเลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับที่เราบอกว่าอาจจะแบบเป็นแอคทิวิตี้ที่เราอาจจะเอารูปสัตว์รูปอะไรมาให้เด็กๆได้ดูกันในช่วงที่เขาอาจจะเบื่อแล้วเขาอาจจะแบบว่าเรียนอยู่หน้าจอเยอะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่อเล็กซ์มากนะคะไว้สถานการณ์ดีขึ้นค่ายเปิดแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอเล็กซ์ขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะคิดถึงนะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะจะต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องมีแอคชั่นให้เด็กได้ลงมือได้เป็นส่วนร่วมเชื่อว่าสถานการณ์ใกล้จะดีขึ้นเร็วๆนี้แล้วค่ะพอสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวเราพาลูกออกไปดูโลกกว้างกันระหว่างนี้ก็เหมือนที่พี่อเล็กซ์แนะนำทำอะไรได้ทำไปก่อนนะคะเพื่อพัฒนาทักษะของลูกเตรียมลูกให้พร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอปอลและแบนจูเนียร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เตรียมลูกให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมต่อไปค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในซีซั่นต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนเด็กๆมาสวัสดีเท่ๆ1 2 3อลินมาสวัสดีเท่ๆ1 2 3อลันสวัสดีเท่ๆ